โอ้โหสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับคู่นี้จบไวนะครับทางพลังบุญบอวสันต์ใต้นะครับชนะน็อกทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ่าบูมเดดเซียนะครับย้ำแค้นนะเตะลอยกลางอากาศเลยครับก่อนหมดยกเหลือเวลาเพียง8วินาทีนะครับโอ้โหเจ๋งจังว่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนะคนแพ้เป็นแพ้น่าจะต้องเข้าไปข้างในเดี๋ยวของใจครับเตะข้างคอกลางอากาศเลยนะมาพูดคุยกับพลังบุญหน่อยวันนี้เป็นไปได้ไหมครับเจอกันเจอกันไปที่สามครับไปแรกกันเลยเอาเลยเอาเลยเอาชนะครับไปสองอ่ะผมครับไปสามอ่ะผมครับโอ้โหก้าวคอเมื่อกี้นี้ตั้งใจไหมเนี่ยก็ซ้อมมาแต่ค่ายครับลูกพี่ก็บอกโอ้โหลูกพี่ก็คือคนนี้นะครับผมกองดับลำปางนะครับผมจังหวะที่วาดลงไปนั้นอ่ะตอนโดนนี่เรามั่นใจไหมว่าผู้ชกจะไม่ลุกขึ้นมาผมก็พยายามให้ลุกขึ้นมาเพราะว่าเราก็ใส่เต็มแรงครับโอ้โหเต็มเอ้ยอย่าลุกเลยนะขนาดนี้เหนียวเลยป่ะเต็มเหนียวเลยเหนื่อยเออว่าไม่ได้ลุกนี้เกมมันจะเดือดไหมมันจะอะไรไหมก็ไม่นะครับผมก็พยายามทำตามที่ไอ้เทรนเนอร์สอนมาทุกอย่างครับลุกจอกขาได้หมดวันนี้นะโอ้วันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จเนาะวันนี้เป็นกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นไปนี้ก็คือไปที่3ของไฟแรกก็คือผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะอ๋อไปนี้ก็คือไปที่ตัดเชือกครับตัดเชือก2ต่อ1นี่เด็ดขาดครับโอ้โหเด็ดขาดนะครับไม่ต้องซ้ำหน้าพลังบุญวันนี้อยากจะเจอใครในใจมีไหมก็แล้วแต่เห็นชูสีครับแล้วแต่ลูกพี่แล้วน้ำหนักไหนที่เราคิดว่าเราโชคได้ดีที่สุดกลางคืนก็เป็น128.9ครับกลางวันเหรอกลางวันขอ130ก็ได้129นะโอ้มานี่เรา128วันนี้130วันนี้130วันนี้ชกได้ดีมากเลยปล่อยน้ำหนักขึ้นมาขอบคุณใครบ้างฮะพลังบุญก็ขอบคุณลูกพี่เป็นอันดับแรกครับดูแลดีมากครับบำรุงดีมากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็อาจารย์อำนาจจันทร์ขอดแล้วก็วัดมาจักครับไม่จักชัยครับผมครับแล้วก็เพื่อนๆในค่ายก็ลงวันแชร์ก็ครับชนะต่อเนื่องกี่ไฟล์ได้หน้าบ้านสองครับสองไฟล์จิตแล้วเหรอเป้าหมายนี่คืออยากชิงแชมป์ไหมก็แล้วแต่โอกาสนะครับก็พยายามจะรักษาตัวเองให้ดีขึ้นไปเอาละเต็มนะลูกพี่นะเอาไปหน่อยครับวันนี้โอ้โหก็ดีใจฮะดีใจตามลูกการคอเขาถนัดแล้ววันนี้บอกออกไปอ่ะเตะขามือเขาตกขึ้นเลยนะลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้ใช่ไหมที่กินใหม่บุรีรัมย์ใช่ไหมไอ้ลูกนี้ใช่ไหมไอ้ร้อยละบาทร้อยละบาทไอ้ร้อยละบาทที่บุรีรัมย์ร้อยละบาทเออจำได้ที่ใช้แล้วที่บุรีรัมย์ช่องสามนั้นก็ได้แกงคอเนี่ยได้นักแปดมาแล้วนะช่องสามเป็นนักแปดใช่ลูกหากินลูกหากินลูกวิชาครับผมใช่ไหมลูกลักไก่ทำอย่างนี้มองน้องยังไงครับเนี่ยคือก็เขาขยันก็อนาคตของเด็กนะครับถ้าขยันซ้อมมันก็จะยิ่งได้วิชาอะไรเยอะขึ้นมาเยอะบางทีก็ต่อยไปเรื่อยๆนะครับน้องเขาว่าผมไม่มีปัญหาแล้วอยู่ที่น้องด้วยนะน้องสู้อยู่ที่ขยันการซ้อมเขาทำร่างกายเขาถ้ามีความใจเด็กครับอนาคตเด็กรอดอยู่แล้วกำลังดีอยู่ความเพลินดีกายกันแล้วก็ที่เอาฝากเลยก็ฝากค่ายบำรุงสิทธิ์แล้วก็ทีมงานลิฟซีเป็นสมัยหนึ่งมีรายการวันที่22ครับครับปล่อยมาดอยที่สะพานอะไรที่บ้านจัดบ้านมาใจครับฝากเชียร์เลยครับถึงที่ตอนนี้เป็นปล่อยเหรียญทองวันนี้แล้วไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าเอาโอเคยินดีนะครับผมยินดีนะครับยินดีครับคุณอาภานีครับโอเคสวัสดีครับมาลาคุณโบวสันต์ใต้ถ่ายรูปหน่อยนะก็แสดงความยินดีกับทางด้านพลังบุญพี่ดาวไปย่ากันเฮ้ยเก่งพวกพ่อเลยโอ้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านเพชรสุวรรณก่อนนะครับพลาดนิดเดียวนะเหลือเพียง8วิเองนะแค่ตรงนี้ครับแค่ตรงนี้ครับ นี่ครับดูอาการนะคันนั้นจะฟื้นแล้วนะมาเป็นกำลังใจให้น้องนะทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ่าบูมเดดเซียนนะครับอ
นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะแอดมินเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับแฟนมวยคิดเห็นกับคู่นี้ยังไงก็พิมพ์แชทเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่ก็ลงครับเราถ่ายเราบ้างอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมไม่สูงจังฮะสูงไม่ไม่พื้นใช่เหรอหรือต่างระดับฮะสูงกว่าเยอะจังอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวไอ้มิ้นขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับพอดีว่าสัมภาษณ์ทางเพชรสุวรรณไม่ได้นะก็อยู่ในห้องพยาบาลนะครับแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวรอชมคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่เดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์สดให้อีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับ